วันนี้จันขลุ่ยมาแนะนำหนังสือเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยนะครับโดยทุกเล่มที่เอามาแนะนำกันนะราคาไม่แพงใช้ได้ยาวๆในทุกสนามเลยนะสำหรับแกรมม่านะครับน้องๆก็ปูพื้นด้วยเล่มนี้นะเป็นเล่มม้าลายสีแดงนะครับของอาจารย์ทีวีจูเนียร์นะหนังสือเล่มนี้จะมีแกรมม่าตั้งแต่ง่ายไปยากนะครับมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำพี่ว่าเล่มเดียวก็เพียงพอในการปูพื้นฐานให้เราเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมดได้นะต่อมาจะเป็นvocabนะครับจะมีทั้งหมด3เล่มที่แนะนำนะซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยเลยถ้าเกิดมีเวลาเหลือก็ซื้อทั้ง3เล่มได้เลยนะโดยเล่มที่ยอดนิยมที่สุดนะครับเป็นของดร.สุภวัฒน์นะเล่มนี้จะเป็นเนื้อหาvocabแล้วก็มีแบบฝึกหัดสั้นๆให้ด้วยเล่มนี้ก็จะบางๆนะไม่หนักมากถือไปใช้อ่านนะก็รู้สึกว่าสบายๆนะแต่เนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวอีกเล่มจะเป็นvocabสีเหลืองของอาจารย์ทีวีจูเนียร์นะครับเล่มนี้ก็คล้ายๆกับเล่มที่แล้วนะครับก็คือจะมีเนื้อหาแล้วก็มีแบบฝึกหัดคำศัพท์มากมายให้ลองฝึกทำกันนะและอีกเล่มนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับเป็นของดร.สุภวัฒน์นะเล่มนี้ชื่อว่า Word Building นะครับเป็นหน้าปกสีม่วงๆหน่อยนะครับเล่มนี้ค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าจะมีรากศัพท์มี prefix suffix ให้เราได้เข้าใจภาพรวมของ vocabulary ทั้งหมดนะครับใครที่อยู่ม .4 ม .5 นะเล่มนี้แนะนำให้ฝึกตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับเพราะจะทำให้เราเข้าใจคำศัพท์ในภาพรวมมากยิ่งขึ้นครับเล่มต่อมาจะเป็น conversation นะครับของอาจารย์ทีวีจูเนียร์แต่วันนี้อาจารย์ขลุ่ยนำปกเก่ามาให้ดูนะซึ่งปกใหม่เนี่ยก็จะเป็นรูปม้าลายเหมือนกันแต่จะมีหัวม้าลายเหมือนเล่มที่แล้วนะครับเป็นสีเขียวๆนะลองไปหาดูนะซึ่งเป็นเล่มเดียวในตลาดที่เน้น conversation นะครับแนะนำว่าซื้อไปฝึกด้วยเพราะว่าข้อสอบ conversation เนี่ยออกในทุกสนามเลยและที่สำคัญเป็นข้อสอบที่ทำคะแนนได้ไม่ยากเลยครับและก่อนจะไปฝึกตะลุยโจทย์ในแต่ละสนามนะครับก็แนะนำให้ตะลุยโจทย์ reading 500ข้อก่อนนะเล่มนี้เป็นของดร.สุภวัฒน์หน้าปกสีส้มแบบนี้นะครับเล่มไม่หนามากนะแต่ว่าเนื้อหาค่อนข้างจุใจเลยครับเราสามารถตะลุยโจทย์ reading ได้ทั้งหมด500ข้อเลยนะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆใครที่งบประมาณจำกัดนะครับก็แนะนำให้เรียนฟรีทางช่องทางต่างๆก่อนนะแล้วมาซื้อหนังสือได้อย่างเล่มนะครับก็จะเป็น grammar vocabconver แล้วก็ reading นะครับอย่างที่พี่ขุยแนะนำไปไอ vocab เนี่ยนะสามารถเลือกได้1เล่มก็พอนะแต่ถ้าใครมีงบประมาณก็แนะนำให้ซื้อทั้ง3เล่มเลยเพราะว่าคิดว่าครบถ้วนที่สุดนะแล้วสมัยนี้ข้อสอบออกเน้น vocab มากเลยครับเป็นยังไงบ้างได้ไอเดียในการซื้อหนังสือกันไหมใครที่ซื้อเล่มไหนกันแล้วก็บอกอาจารย์ขลุ่ยได้นะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบภาษาอังกฤษนะครับ